จารย์ก็ดีมากเลยค่ะก็สนุกดีค่ะอาจารย์ก็ให้ข้อคิดเห็นแล้วก็แนวทางการเขียนนะคะให้เรามีแพทเทิร์นในการเขียนแล้วก็เพิ่มเติมสิ่งที่ควรจะเขียนได้มากขึ้นนะคะSOP อย่างครอบคลุมอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องไปทำการบ้านเพื่อหาข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะไปเรียนต่อนะคะค่ะก็ได้แนวคิดในการเขียน SOP นะคะจากอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ SOP นะคะก็ทำให้มีความรู้มากขึ้นในการเขียนเพิ่มแนวคิดนะคะ